ติกรรมอย่างนี้นะครับในรัฐธรรมนูญปี60มาตรา219ผมอยากไว้ชัดเจนในเรื่องของการที่จะต้องดำเนินการเกี่ยวกับการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระได้กำหนดไว้เป็นมาตรฐานโดยเฉพาะในหลายข้อนะที่กำหนดไว้ชัดเจนว่าจะต้องดำเนินการที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมมันดีนะครับต้องปฏิบัติตนให้สมกับเกียรติศักดิ์นะฮะไม่ทำให้เกิดผลเสียนะต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งนะครับนั้นคุณเต้ไม่ใช่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปที่อยากจะคิดอยากจะทำอะไรก็ทำได้แต่การมาท้าทายผ่านสื่อสังคมเป็นสื่อสาธารณะอย่างนี้เนี่ยนะฮะเด็กๆเยาวชนนะประชาชนคนอื่นอาจจะลอกเลียนแบบเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมมาคงต้องมาร้องให้ปปช.ดำเนินการไต่สวนสอบสวนและวินิจฉัยหากพบว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดก็จะได้ดำเนินการส่งศาลเพื่อให้ศาลฎีกาวินิจฉัยลงโทษตามกำลังของกฎหมายต่อไปกรณีของส.ส.เต้มงคลกิจท่านอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารก็มาโดยระบอบประชาธิปไตยด้วยกันทั้งนั้นประเด็นการที่ส.ส.เต้ไปท้าเชยนั้นจึงเป็นการกระทําที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยประเด็นที่1ก็คือขัดต่อรัฐธรรมนูญประเด็นที่2กรณีของส.ส.เต้กระทําการดังนั้นเป็นการกระทําที่ขัดต่อจริยธรรมว่าด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการปี2563ขออนุญาตกราบเรียนเหตุผลประกอบดังต่อไปนี้นะครับประเด็นที่1กราบเรียนกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่าประเทศไทยมี2หลัก3อย่างนะครับ1ก็คือสถาบันนิติบัญญัติมีประชาชนหรือใครเป็นหัวหน้า2ฝ่ายบริหารมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคือผมกับเต้ก็คือรู้จักกันแต่วันที่ส.ส.เต้เขาออกมาท้าท่านนายกเนี่ยผมมองว่าเป็นการเป็นคล้ายๆเหมือนกับก้าวร้าวไปนิดนึงนะครับเพราะท่านนายกเป็นผู้นำประเทศในเรื่องของฝ่ายบริหารผมเองมีความรู้สึกว่าก็ต้องพูดแล้วต้องให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ทำเราเป็นตัวอย่างของเยาวชนรุ่นหลังผมเองก็ไม่ได้เป็นขนาดนั้นผมแค่บอกเต้ว่ากำลังเนี่ยมันไม่ได้มีไว้แก้ปัญหาแต่ถ้าเรื่องกีฬาไม่เป็นไรนะฮะ